ขายากก็คือกรณีเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลเพราะว่าถ้าดูจากจำนวนเสียงสนับสนุนของรัฐบาลในขณะนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าก็มีจำนวนจำกัดมีจำนวนพรรคการเมืองก็จำกัดเท่าเดิมมีส.ส.สนับสนุนก็เท่าเดิมนะครับมีจะมีเพียงก็ฮู่เห่าแค่บางครั้งบางคราวที่มายกมือเสริมนะครับซึ่งถือว่าก็ไม่มั่นคงนะครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะปัญหาทั้งหมดจะแก้ไขได้ผมคิดว่าอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับสำคัญที่สุดอยู่ที่จิตสำนึกของส.ส.ว่ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองหรือไม่มีความซื่อสัตย์ครับต่อตัวเองหรือไม่ถ้าเราแก้ที่ตัวส.ส.ทุกคนได้ในเรื่องจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความซื่อสัตย์ต่อตัวเองปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ